การลงทุนในตราสารนี้ที่ให้ผลตอบแทนประมาณ4%ต่อปีนะคะแล้วผลงานไม่เคยติดลบเลยนะคะเรามาดูว่ากองนี้เขาทำได้ยังไงนะคะวันนี้พี่ลีกำลังจะมาพูดถึงกองที่ชื่อว่า East Spring Alpha b o n d Fund นะคะกองนี้เป็นกองที่จัดตั้งขึ้นมาใหม่นะคะช่วง ที่เรียกว่า IPO เขาอยู่ในช่วงวันที่13ถึง19สิงหาคมนะคะกองนี้จุดขายของเขาก็คือสร้างโอกาสการเติบโตของพอร์ตลงทุนอย่างสม่ำเสมอในความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจนะคะตอนนี้เรารู้อยู่แล้วเนาะว่าเศรษฐกิจโลกก็ปั่นป่วนพอสมควรน,นะคะไม่ว่าจะเป็นที่ทางการขึ้นดอกเบีย้ยในตอนนี้แล้วมีความกังวลว่าเอะเศรษฐกิจสหรัฐเนี่ยจะยังไปต่อได้หรือเปล่าจะมีะเศรษฐกิจถดถอยไหมนะคะ ความกังวลอะไรต่างๆตัวเลขการว่างงานตัวเลขการจ้างงานอันนี้เป็นความกังวลที่ส่งผลกระทบกับผลตอบแทนในการลงทุนของเราเราก็จะเห็นว่าบางทีหุ้นขึ้นหุ้นขึ้นบางวันก็หุ้นลงนะคะเพราะว่าเรื่องราวเหล่านี้เป็นปัจจัยที่กระทบต่อภาพรวมของการลงทุนนะคะแล้วก็นโยบายการขับเคลื่อนเศรษฐกิจในเรื่องของการ ลดดอกเบีย้ยเนี่ยก็จะเป็นนโยบายอันหนึ่งที่ทั่วโลกจับตาดูนะคะว่าสหรัฐเองเนี่ยจะลดดอกเบีย้ยได้เมื่อไหร่นะคะ,ะถ้าลดแล้วมันจะมีส่งผลกระทบอะไรกับการลงทุนเราอันเนี้ยมันก็จะมีะการคาดการณ์เลยต่างๆนา,นานาที่กระทบเรื่องผลตอบแทนการลงทุนแล้วก็ในเรื่องของอการเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้นในเร็วนี้นะคะซึ่งมันก็จะมีผลกระทบเหมือนกันเนาะว่าใครจะเข้ามาเป็น ผู้บริหารคนต่อจากไบเดนแล้วทิศทางของการกำหนดภาพรวมทางเศรษฐกิจอของคนใหม่เนี่ยจะไปนิทิศทางไหนจะ,ะมีเรื่องปัญหากันมากขึ้นไหมระหว่างความขัดแย้งในโลกนี้ที่เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาหรือว่าสงครามอะไรต่างๆที่เป็นตัวที่กระทบเรื่องการลงทุนดังนั้นการลงทุนอะไรที่มองหาผลตอบแทนที่แน่นอนเนี่ย เป็นโจทย์อีกอันหนึ่งที่หลายๆคนอยากจะมองหาแบบนั้นก็เลยเกิดกองนี้ขึ้นมานะคะซึ่งกองนี้เป็นกองที่ชื่อว่าอัลฟาอัลฟาบอลฟันนะคะ,อะกองนี้ทำได้ยังไงนะคะเรามาดูหน้าตาของกลยุทธ์เขานิดนึงนะคะว่าเขาลงทุนในรูปแบบไหนนะคะ,ะเป็นอัลฟาบอลฟันที่เน้นการลงทุนในตราสารนี้ทั่วโลกแล้วก็เขามีเรียกว่า ตัวเบนชมาร์กในการที่จะดูว่ากองทุนเนี่ยจะทำหดตัวแทนได้ในระดับไหนก็คือเขาดูที่อัตราดอกเบีย้ยการกู้ยืมนะคะบวก2%อร์เซนอันนี้คือกองทุนมีเป้าหมายที่จะชนะในเรื่องอัตราดอกเบีย้ยกู้ยืมที่2%อร์เซนแล้วก็กลยุทธ์อันที่สองของเขาก็คือมีความยืดหยุ่นในการปรับพอร์ตโดยหามุมมองทางด้านมหาภาคและก็ระดับราคาเป็นสำคัญแล้วก็ เป็นการลงทุนที่เรียกว่า high c o n v i c t i o n คำว่า high c o n v i c t i o n ก็คือไม่ได้ลงเยอะนะคะลง1 0 0่งรถึงสองรตาสารนะคะแล้วก็บริหารจัดการโดยบริษัท D N C A Finance มีสำนักง,งานอยู่ที่ฝรั่งเศสซึ่งบริษัทนี้เขาก่อตั้งมานานแล้วนะคะตั้งแต่ปี2000บริษัทนี้มีความเก่งยังไงเขามีความเชี่ยวชาญในการบริหารกองทุนตาสารนี้ตาสารทุนแล้วก็กองผสมมี สินทรัพย์ภายใต้การจัดการอยู่35,000้านล้านสหรัฐนะคะ3 5 0 0 0ล้านเหรียญน,นะคะเป็นหนึ่งในบริษัทลูกของบริษัทชั้นนำชื่อว่า n a t i s i s Investment นะคะทีนี้เราถ้าเรามาดูผู้จัดการกองทุนเขาที่เขาโชว์อยู่ในรูปเนี่ยมีสามคนนะคะชื่อ Pascal Kueber นะคะ Fabien นะคะ Fabien George แล้วก็ฟานฟานสโคซิสคอเลจนะคะทั้ง3คนนี้ที่เราเห็นว่ามีคำว่า A3 ตัวนี่คือเป็นรางวัลของเขานะคะที่สถาบันที่ชื่อว่า Citywide เนี่ยเขาให้รางวัลกับ3คนนี้ว่าเป็นผู้จัดการกองทุนที่ได้เครดิตเลตติ้งระดับ A3 ตัวเลยนะถือว่าเป็นผู้จัดการที่เก่งมากๆนะคะได้อ a อสามตัวทั้ง3คนจาก Citywide ซึ่งเป็น อ,องค์กรอีกองค์กรหนึ่งเป็นอีกหน่วยงานหนึ่งที่จัดลำดับความเก่งของผู้จัดการกองทุนแล้วกองนี้ก็ถ้าดูมุมขวา,ขวาบนเนี่ยกองนี้ได้ Morningstar 5ดาวด,ดังนั้นาการการันตีผลงานทั้งระดับตัวกองทุนเองแล้วก็ผู้จัดการกองทุนเองเนี่ยก็เป็นตัวหนึ่งที่ถือว่าเป็นมาตรฐานในการการันตีคุณภาพของการบริหารจัดการกองนี้นะคะแล้วอกองทุนเองก็ได้ b e s t Large Bond Fund Manager นะคะอันนี้จากลิป p ปอร์อ r วอปี2023ที่ผ่านมานั่นเองนะคะ,ะลักษณะของการลงทุนของกองทุนเดี๋ยวเราจะมีรายละเอียดให้ฟังแต่ในเรื่องของกลยุทธ์แบบนี้ที่เขามาบริหารแบบที่ไม่มีติดลบแล้วก็สร้างผลตอบแทนที่ดีให้ให้กับการลงทุนเนี่ย mm. เขาทำมาตั้งแต่ปี2011แล้วนะคะตั้งแต่วันที่22พฤศจิกายนนะคะแล้วกองทุนก็ตั้งมา กองที่เราจะเอามานำเสนอวันนี้ตั้งมาตั้งแต่วันที่31พฤษภาคม2018นะคะอันนี้ก็เป็นอกองที่เราจะคุยรายละเอียดให้ฟังทีนี้จุดเด่นมียังไงนะคะในหน้าถัดไปเราจะพูดถึงจุดเด่นของกองนี้ก็คือในเรื่องของ4ด้านเลยนะคะจุดเด่นด้านแรกก็คือด้านคุณภาพคุณภาพก็คือเน้นลงทุนในตาสาัน ภาครัฐนะคะคำว่าตาสารภาครัฐก็คือรัฐบาลเป็นคนออกตาสารซึ่งมีความมั่นคงที่สูงมากนะคะแล้วก็เอาไปลงทุนในกลุ่มประเทศพัฒนาแล้วโดยเฉพาะกลุ่มประเภทเกลุ่ม o, o e c d ซนะคะซึ่งเป็นอเมริกาเหนือยุโรปนะคะซึ่งเครดิตเรตติ้งของตาสารภาครัฐเพื่อนี้อย่างที่เราทราบคำว่าภาครัฐเนี่ยมันเป็นสินค้าเกรดดีเกรดพรีเมียมนะคะก็คือ ฉเฉลี่ยของเร й ติ้งของตราสารอยู่ที่ a บวกเลยนะคะถือว่าเป็นตราสารที่มีคุณภาพมากๆเลยอันที่2ก็คือที่เราคุยกันตั้งแต่แรกว่าผลงานเขาไม่ติดลบนอกจากไม่ติดลบแล้วเนี่ยเขามีการควบคุมความผันผวนให้เราด้วยนะคะการควบคุมความผันผวนของเขาเนี่ยเขาตั้งเป้าหมายไว้ว่าให้ต่ำกว่า5%แล้วลงทุนในหลักทรัพย์นะคะที่ราคาไม่แพง แล้วก็ดูปัจจัยภาพใหญ่ทางเศรษฐกิจด้วยว่ามีปัจจัยสนับสนุนด้วยเพราะฉะนั้นฟันเมเนเจอร์ต้องเก่งทั้งภาพย่อยในเรื่องคุณภาพของตาสารแล้วก็มุมมองของภาพใหญ่ด้วยนะคะดังนั้นฟันเม a เนเจอร์ถึงได้รางวัลถึง a 3ตัวเลยนะคะเพราะว่ามีปัจจัยทางด้านมหาภาคเข้ามาควบคุมในเรื่องของความผันผวนให้พวกเราด้วยนะคะแล้วก็อันที่3ก็คือเรื่องของ flexibility ก็คือความยืดหยุ่น ความยืดหยุ่นเขาเอามาใช้ในเรื่องไหนก็คือเรื่องของการปรับพอร์ตอายุของตาสารเนี่ยสามารถที่จะอยู่ในเรนจ์ที่กว้างมากนะคะลบ3ถึง7ปีเพื่อสร้างโอกาสในการรับผลตอบแทนที่ดีไม่ว่าผลตอบแทนจะปรับตัวขึ้นหรือลงก็ตามเนี่ยฟันเมนเจอร์ก็มีเครื่องมือในการปรับพอร์ตได้ในเรนจ์ที่ค่อนข้างกว้างนะคะถ้าเทียบกับ ผู้จัดการกองทุนกองอื่นๆเนี่ยถือว่ากองนี้มีความยืดหยุ่นสูงมากแล้วก็อันที่4ี่ก็คือแทร็กเรคอร์ดก็คือผลงานย้อนหลังนะคะโดดเด่นมากนะคะมีความสัมพันธ์กับตาสารนี่ทั่วไปในระดับต่ําซึ่งหมายความว่ากองทุนเนี้ยถ้าตาสารนี่อื่นผลงานไม่ดีไม่ได้หมายความว่ากองนี้จะผลงานไม่ดีด้วยนะคะเพราะว่าเขาเน้นผลงานที่เป็นบวกนะคะแล้วก็มีผลงานที่โดดเด่นแล้วก็เหมาะที่จะ ถือเป็นการลงทุนที่มีการกระจายการลงทุนนะคะดังนั้นอกองทุนนี้เรามาดูรายละเอียดนะคะว่าเขาเอาไปลงที่ไหนบ้างนะคะในหน้าถัดไปนี่เราจะเห็นว่าตาสารที่เขาไปลงทุนเป็นตาสารภาครัฐนะคะที่เป็นสีเหลืองๆกลมๆนี่แหละคะ่ะที่เป็นการลงทุนในตาสารภาครัฐถึง9 3 2 5หรถือว่าเยอะมากเลยนะคะดังนั้นก็เป็นพอร์ตที่มีความปลอดภัยสูงเครดิตเลตติ้งที่เราบอกไปแล้วอะว่าคือ A บวก นะคะแล้วก็ผลตอบแทนในพอร์ตเนี่ยสูงถึง6.02%นะคะอายุตาสารปัจจุบันอยู่ที่ประมาณ2.19ปีแต่ฟันเมนเจอร์มเีเรียกว่าสามารถมีความยืดหยุ่นในการปรับอายุของตาสารได้มากพอเลยนะคะทีนี้ตัวขวาสุดเนี่ยเราจะเห็นเรื่องเร t i ติ้งว่าที่เขาบอกว่าเป็นาตาสารชั้นดีเนี่ย มีตั้งแต่ A 3ตัว A 2ตัว A 1ตัวแล้วก็ B 3ตัวอันนี้ถือว่าเป็นตาสารนี้ชั้นดีนะคะอ่า IG ก็คือ investment grade เออถ้า A 3ตัวนี่มีถึง42%เลยนะคะถือว่ามีความมั่นคงปลอดภัยสูงมากทีนี้ถ้าดูถัดลงมาเนี่ยเป็นเขาเรียกว่า high yield high yield ก็คือตาสารที่มีความเสี่ยงสูงอันนี้เขาก็ลงบ้างแต่ลงไม่เยอะนะคะ มีแค่3%เท่านั้นเองเพราะฉะนั้นกองนี้ความปลอดภัยสูงแล้วก็ในแง่ของการกระจายประเทศเราก็ดูตรงตารางา i ายที่เป็นสีแดงแดงก็จะมีการกระจายไปอเมริกาอยู่ที่31.66%นะคะที่เหลือก็เป็นฝั่งยุโรปซะเยอะเลยนะคะดังนั้นก็ไล่ามาตั้งแต่สเปนอิตาลีนะคะยุโรอสอสเตรียนะคะฝรั่งเศสญี่ปุ่นเม็กซิโก โรเมเนียนิวซีแลนด์ก็ไล่ๆๆลงมาเรื่อยๆนะคะก็มีการกระจายหลากหลายประเทศแล้วก็หน้าถัดไปเขาจะมีกระบวนการลงทุนและการควบควบคุมความเสี่ยงยังไงก็เป็นเรื่องของ3ตัวก็คือเรื่องแรกก็คือเขาคัดเลือกหลักทรัพย์ที่มีพื้นฐานดีนะคะเป็นการวิเคราะห์ปัจจัยมหาภาพเพื่อประเมินภาพของเศรษฐกิจและนโยบายการเงินแต่ละประเทศว่าอยู่ในวัฏจักรใด เพื่อกําหนดกลยุทธ์เข้าลงทุนที่เหมาะสมนะคะเท่ากับว่าในการคัดเลือกพื้นฐานตัวเนี้ยเขามองในเรื่องของมีปัจจัยทางมหาภาคหน,นุนแล้วก็ราคาปัจจัยที่สองคือวงกลมสีแดงที่สองเนี่ยเขาก็จะมีเรียกว่า risk adjusted term premium เป็นกลยุทธ์ในการที่เขาพิจารณาว่าตราสารที่มีความ ที่เขาเข้าไปลงทุนเนี่ยมีความน่าสนใจมากน้อยเท่าไหร่นะคะเป็นขบวนการเลือกการลงทุนในตราสารโดยเ,ออเป็นสูตรเฉพาะของเขาในการคัดเลือกตราสารดีที่มีราคาไม่แพงนะคะแล้วต่อไปก็คือวงกลมซ้ายมือนะคะเป็นเรื่องของ r i s k Monitoring ก็คือการควบคุมความเสี่ยงควบคุมความผันผวนให้กับการลงทุนให้กับเราโดยที่เขาควบคุมความผันผวน,ผนไว้ให้ต่ำกว่า5%แล้วไม่ ไม่กระจุกตัวในตาสารใดตาสารหนึ่งมากเกินไปอันนี้เป็นขบวนการการลงทุนที่มองหาในเรื่องคุณภาพแล้วก็ควบคุมเรื่องการผันผวนให้เราแล้วก็ขบวนการลงทุนและควบคุมความเสี่ยงเนี่ยก็จะเป็นระบบที่เรียกว่า RATP ม่กมกี้ที่เราอธิบายนะคะ,ะตัวนี้พอเรามาดูรายละเอียดไปจนถึงผลการดำเนินง,งานย้อนหลังดีไหมคะ ในในหน้าถัดไปเ,เรื่องผลการดำเนินงานล้นหลังของกองทุนเนี่ยหน้า13นะคะเราจะเห็นว่าผลงานเนี่ยจะโดดเด่นมากเลยนะคะ1ปีได้7%ต่อปีนะคะ3ปีก็ได้7%ต่อปี5ปีได้5.88นะคะตั้งแต่จัดตั้งกองทุนมาได้5.53ดังนั้นกองทุนนี้เรียกว่า สูงกว่า5%ตลอดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็น1ปี3ปี5ปีสังเกตไหมคะว่าเขาไม่ติดลบค่ะทั้งทที่ถ้าเราลงทุนในตราสารหนี้ตัวอื่นเนี่ยมันจะมีเรื่องของการติดลบด้วยนะคะแต่กองนี้เขาไม่เคยทําให้กองทุนติดลบเลยนะคะแล้วเดี๋ยวเราไปดูว่าเขามีกลยุทธ์ยังไงนี้เรามาดูกองออผลตอบแทนเป็นรายปีดูบ้างปีจนถึงเอ่อ จนถึงเดือนมิถุนาปี24ที่ผ่านมาเนี่ยทำได้3.73นะคะคือเท่ากับครึ่งปีแรกเนี่ยทำได้เกือบ4%แล้วนะคะปีที่แล้วทำได้7 3็ถือว่าสูงมากเลยนะคะสำหรับการลงทุนในตราสารนี้ที่ให้ผลตอบแทนขนาดนี้บนาตราสารที่เรียกว่าเป็น Investment grade ชั้นเยี่ยมเป็นตราสารของรัฐบาลนะคะแล้วก็ปี22ทําทำได้ 8.19%นะคะปี21ทําได้ 5. 5.5 5นะคะปี20เนี่ยถ้าเราจําได้เป็นปีที่เกิดโควิดนะคะผลตอบแทนติดลบบาบมายแต่กองนี้ยังเป็นบวกนะคะทําได้1.56ที่เขาบอกไม่เคยติดลบคืออย่างนี้ค่ะโดยเฉพาะในช่วงวิกฤตเนี่ยเขาก็ยังไม่ติดลบนะคะแล้วปี19ก็ทำได้5.83ดังนั้นกองนี้อันนี้เป็นกองหลักที่ต่างประเทศนะคะ ผลงานก็อยู่ประมาณนี้นะคะประมาณ 5- 8แตแต่ทีนี้เวลาเอามาขายที่กองไทยมันก็จะมีค่าธรรมเนียมอะไรต่างๆที่เกิดขึ้นในกองไทยแล้วก็มีค่าเรื่องของการปกป้องความเสี่ยงผลตอบแทนเราก็เลยเออมองไว้ที่ประมาณ4%เซโดยที่ไม่มีติดลบนะคะอันนี้ก็เลยเป็นความน่าสนใจที่ออมองว่าเอ๊ะทำไมกองนี้มีความน่าสนใจตรงนี้นะคะ เดี๋ยวเราไปดูเจ็ดกลยุทธ์ที่เราบอกว่าเฮ้ยทำไมถึงทำได้ที่เขาทำได้เพราะว่าเขามีกลยุทธ์ถึงเจ็ดกลยุทธ์ในการเข้าไปลงทุนในตาสารนี่นั่นเองแล้วก็การสแสวงหาผลตอบแทนนะคะกลยุทธ์เขามีอะไรบ้างกลยุทธ์ที่หนึ่งนะคะก็คือกลยุทธ์ทางด้าน G10 แล้วก็การลงทุนในตาสารของประเทศพัฒนาแล้ว ในกลุ่มประเทศ G10 แล้วก็ประเทศพัฒน,นาแล้วเขามีกลยุทธ์เทียบเรียกว่าลองหรือช็อตตาสานนี่ในกลุ่มประเทศ OECD นะคะซึ่งตาสานนี่กลุ่ม G10 เนี่ยมีมูลค่าที่ค่อนข้างแพงหากเปรียบเทียบกับรายภูมิภาคเขาก็ชอบลงทุนในกลุ่มประเทศสหรัฐมากกว่ายุโรปอันนี้เป็นมุมมองของผู้จัดการกองทุนดังนั้นเขาถ้าเขามีมุมมองแบบนี้เขาก็เลยมีสถานะช็อต ช็อตคือการขายในกลุ่มประเทศพัฒน,นาแล้วเช่นกลุ่มยุโรปซึ่งเป็นฝรั่งเศสเยอรมันคาดาแล้วก็เริ่มสถานะลองคือเข้าไปซื้อในญี่ปุ่นออสเตรเลียแล้วก็ US t r e a s u r y คืออันไหนที่แพงเขาก็ไม่ซื้อนะคะเขาจะขายออกเขาก็ไปหาตัวที่เข้าไปลงทุนตัวที่ถูกเช่นในญี่ปุ่นออสเตรเลียแล้วก็ใน US t r e a ท u r y อันนี้เป็น เป็นเรื่องของการหาโอกาสเข้าไปลงทุนในกลยุทธ์ที่1ก็คือลองหรือช็อตนะคะกลยุทธ์ที่2ก็คือตัว emerging market นะคะตลาดที่เป็นส่วน emerging market เขาก็จะซื้อหรือขายตราสารหนี้ที่ผู้ออกอยู่ในกลุ่ม O E C D นะคะเขาก็จะมองหามูลค่าที่น่าสนใจโดยเฉพาะกลุ่มที่มีความเสี่ยงด้านเครดิตต่ำ เขาก็เข้าไปซื้อตาสารนี่ในประเทศเม็กซิโกฮังการีโรเมเนียโคลัมเบียแอฟริกาใต้ที่มีอายุประมาณ5-10ปีนะคะแล้วก็อันนี้ก็เป็นกลยุทธ์ในเรื่องของอตลาดหุ้นกู้ในส่วนของ emerging market อันที่3เรื่อง real rate real เนี่ยกลยุทธ์ของเขาก็คือซื้อหรือขายตาสารนี้สัญญาส w a p ที่อิงกับเงินเฟ้อคือเขามาเล่นเรื่องกบ เรื่องเงินเฟอ้อด้วยนะคะแล้วก็อัตราผลของของอัตราผลตอบแทนของตราสานนี้ที่ป้องกันเงินเฟอ้อเนี่ยให้ผลตอบแทนสูงอยู่ราว1.5%ถึง2.5%ดังนั้นเขาก็จะหาโอกาสของการลงรงลงทุนตรงนี้ให้กับเราแล้วก็ไปลงทุนในสหรัฐนิวซีแลนด์สเปนอิตาลีเห็นไหมคะว่าโอกาสของการลงทุนของเขาเนี่ยมันกว้างมากแล้วก็อยู่ในหลากหลายประเทศมากๆ แล้วแต่ละตลาดเนี่ยมันมีความแตกต่างกันเขาก็ไปสแสวงหาโอกาสของแต่ละตลาดบนกลยุทธ์ที่แตกต่างกันนั่นเองนะคะกลยุทธ์ที่4เรื่อง n n f l a t i o n Break e v e n นเขาก็สามารถที่จะลองหรือชอตตาสารนี่อ่ m โนมินบอลแล้วก็ i n i เฟ l ช n นล n งบ n ลนะคะอันนี้เขาก็จะมองถึงเงินเฟอ้อสหรัฐแล้วก็มุมมองเงินเฟอ้อยุโรปว่าจะปรับตัวลงแต่อยู่ในระดับสูงราว3 0 ดังนั้นเขาก็จะคงสถานะการลงทุนใน Break Event e v e n i n f l a t i o n ในกลุ่มยุโรปอันนี้ก็เป็นกลยุทธ์เรื่อง Inflation Break e v e n นะคะเป็นกลยุทธ์ที่4กลยุทธ์ที่5ก็คือ c u r v e r a t o o นะคะเขาจะไปลงทุนใน Interest Rate Swap Option Future อันนี้ความซับซ้อนเริ่มมาละคือไปหาในเรื่องของผลตอบแทนในเรื่องของการรับส่วนต่างระหว่างอัตราผลตอบแทนระยะยาวกับระยะสั้น อันนี้คือความเก่งของเขาเลยนะคะเป็นกลยุทธ์ที่4นะคะก็พอกลยุทธ์ที่5เป็นเรื่องของ fx เขาก็จะลองช็อตหาโอกาสในการหาผลตอบแทนจากอัตราแลกเปลี่ยนให้กับเราไม่ว่าจะเป็นลองหรือว่าช็อตนะคะอันนี้เป็นอีกเรื่องหนึ่งว่าไปดูเรื่องของค่างเงินแล้วก็หาโอกาสสร้างผลตอบแทนอันที่7ก็คือในเรื่องของเครดิต เขาก็จะไปลองหรือช็อตในสัญญาเครดิตเดฟอส s ์วอปอันนี้ก็เป็นการหาโอกาสในการสร้างสถานะการลงทุนในตราสารหนี้ภาคเอกชนนะคะถ้าฟังแล้วอาจจะงงๆแต่ไม่เป็นไรค่ะคือให้เรารู้ไว้ว่าเขามีกลยุทธ์ที่หลากหลายและมากพอซึ่งทำให้ผลงานของเขาเนี่ยถ้าแยกตามกลยุทธ์เนี่ยเขาแยกมาให้เราเห็นเลยนะคะที่เอาไล่มาตั้งแต่ปี19 แล้วก็20จนถึงปี24นะคะปี19เนี่ยกลยุทธ์ทั้งหมด7กลยุทธ์เนี่ยสร้างผลตอบแทนให้เขาเท่าไหร่เขาสามารถแยกแยะออกมาให้เราเห็นได้เลยนะคะแล้วสุดท้ายคือผลตอบแทนในปี19ที่ทำได้5.83%เนี่ยมันมาจากกลยุทธ์ไหนอันนี้คือความเก่งซึ่งเราไม่เคยเห็นในกองอื่นๆเลยนะคะแล้วก็พอปี20เขาก็ เรียกว่ากระจายในเรื่องผลตอบแทนแต่และกลยุทธ์ให้เราเห็นอีกทีแล้วก็ผลตอบแทนปี2 0ที่ปีที่ยากลำบากที่สุดเนี่ยเขายังทำผลตอบแทนเป็นบวกได้เนี่ยก็ยังทำได้1 5 6ในขณะที่ผลตอบแทนตราสารนี้อื่นๆเนี่ยบางกองติดลบ10 15ปเลยนะคะปี21หนึ่งทำได้5.5ตัวเลขสีเขียวๆที่เป็นบวกตัวเลขสีชมพคูคือเป็นลบนะคะอะไรที่บวกอะไรที่ลบ สุดท้ายสรุปมาก็เป็นตัวเลข5.55ปี2 2ได้8.19ตัวเขียวคือตัวที่สร้างผลตอบแทนที่เป็นบวกตัวชมพูคือตัวที่ทำให้กองทุนติดลบนะคะสุดท้ายหลงโจงก็กองทุนก็ได้8ได้ถึง8%ปี23ก็เหมือนกันส่วนใหญ่จะเขียวหมดเลยนะคะปี23เป็นปีที่ดีของการลงทุนก็ได้7.39%ปี24ครึ่งปีทำได้ถึง3.73% อันนี้ราละคา่ที่บอกว่าการที่มีกลยุทธ์ที่หลากหลายเนี่ยทำให้เกิดผลตอบแทนที่เกิดขึ้นมาแต่และกลยุทธ์แล้วสุดท้ายส่งผลให้กับผลตอบแทนที่เป็นบวกดังนั้นเราก็สรุปว่าทำไมกองนี้น่าสนใจนะคะ,ะความน่าสนใจก็คือความไม่แน่นอนเกิดขึ้นตรงนี้ทำให้ผลพันบัตรทั่วโลกอยู่ในแนวโน้มขาลงก็จะมีความเสี่ยงที่อาจจะปรับตัวเงินเฟอ้ออาจจะกลับมาอีกครั้ง ดังนั้นกลยุทธ์ที่มีความคล่องตัวในการปรับพอร์ตสูงเนี่ยจะช่วยสร้างผลตอบแทนที่ดีให้กับเราได้นะคะแล้วการเน้นการลงทุนในตาสารนี้ภาครัฐในกลุ่มประเทศพัฒนาแล้วหรือว่า o e c d เนี่ยมีแนวโน้มการคัดเลือกการลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีความรอบคอบแล้วมีการควบคุมความเสี่ยงของพอร์ตไวใ้ให้น้อยกว่าให้ไม่น้อยกว่า5%นะคะอันนี้ก็คือเป็น ความน่าสนใจในช่วงนี้แล้วก็ความสามารถของการบริหารจัดการโดยทีมผู้จัดการกองทุนที่มีประสบการณ์แล้วก็มีผลงานที่โดดเด่นตัวนี้ก็เลยทำให้กองนี้มีความน่าสนใจดังนั้นวันนี้พี่ลีก็จะฝากกองนี้ไว้นะคะสำหรับคนที่คิดว่าในโลกของการลงทุนทุกวันนี้แม้แต่การลงทุนอตราสารนี่ก็เสี่ยงเหลือเกินเรากำลังมองหาอะไรที่ มีผู้จัดการกองทุนเก่งๆแล้วหาผลตอบแทนที่สม่ำเสมอได้สักประมาณ4%เราพอใจแล้วอยู่ไปกันยาวๆได้กองนี้ก็ถือว่าเป็นกองหนึ่งที่ตอบโจทย์ก็เลยมาตอบคำถามว่า4%ลงทุนในตาสาหนี้ไม่มีติดลบทำได้อย่างไรนะคะคำตอบก็คือความเชี่ยวชาญของเขานั่นเองแล้วก็การใช้กลยุทธ์ที่มากถึง เจ็ดกลยุทธ์ในการสร้างผลตอบแทนที่เป็นบวกแล้วก็ความเก่งของทีมผู้จัดการกองทุนที่ได้รางวัลระดับมอร์นิ่งสตาร์ห้าดาวแล้วก็ได้รางวัลจาก c i ซ y ติไบในระดับทริปเปอร์เอนะคะทั้ง3คนเลยก็น่าจะเป็นคำตอบของการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนที่ดีกับเราในช่วงนี้นะคะสำหรับนักทุนที่สนใจที่อยากจะหาผลตอบแทนที่แน่นอน ในทาวะตลาดที่ผันหวนก็อยากจะฝากกองนี้ไว้นะคะแล้วก็ใครที่อยากจะขอรายละเอียดเพิ่มเติมก็แอดไลน์มาได้นะคะที่ v e r บ r y ลิพับลนะคะเราก็ยินทีที่จะให้ข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับการลงทุนในกองนี้กองนี้เป็นกองที่เปิดใหม่นะคะก็สามารถที่จะเข้าไปลงทุนในช่วงนี้13-19สิงหาแล้วก็ใครที่พลาด ในช่วงของ IPO ก็สามารถที่จะซื้อหลัง IPO ได้ถือว่าเป็นกองหนึ่งที่เอาลงเป็นคอร์ตของเราได้แล้วก็เป็นการลงทุนระยะกลางระยะยาวได้เลยแล้วก็อยู่กันไปยาวๆกับผู้จัดการกองทุนที่หาความมั่นคงในเรื่องผลตอบแทนให้เรานะคะวันนี้ก็คงจะจบในเ,เท่านี้สำหรับการแนะนำกองทุนที่ชื่อว่ากองอัลฟาบอลนะคะเป็นกองทุนของ อีสปริงอัลฟาบอลฟันที่พี่ลีฝากไว้ในวันนี้ค่ะก็ขอบคุณสำหรับการรับชนแล้วก็ในคลิปถัดไปเดี๋ยวเรามาดูกองที่น่าสนใจกันอีกนะคะสวัสดีค่ะสนใจลงทุนในกองทุนหรือว่ามีพอร์ตอยู่แล้วที่ต้องการจะปรึกษาเพิ่มเติมหรือปรับเปลี่ยนพอร์ตก็สามารถแอดไลน์มาที่ adverpublic y หรือว่าสแกนเคอร์โคได้ตามหน้าจอนี้เลยครับ เพราะเวลลีพับบิกของเรามีทีมงานที่อยู่ในอุตสาหกรรมนี้มากว่า30ปีและเรายังให้บริการแบบ one-stop service และเรายังสามารถจัดพอร์ตให้นักลงทุนเป็นรายบุคคลเพื่อที่จะตอบโจทย์ให้ตรงตามเป้าหมายของแต่ละบุคคลครับและเ a l ลี่พับบิกยังมีแอปพลิเคชันที่ช่วยให้นักลงทุนติดตามพอร์ตและลงทุนได้อย่างง่ายขึ้นและยังมีฟังก์ชันอื่นๆอีกมากมายที่ใช้ง่ายและตอบโจทย์ทุกการลงทุนสามารถดาวน์โหลดได้แล้วที่ Play Store, App Store หรือสแกน QR code ได้ตามหน้าจอนี้เลยครับ เพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารการลงทุนดีๆฝากกดไลค์กด Subscribe กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับและนี่ก็คือทั้งหมดของเวลลี่พับบิกในวันนี้และพบกันใหม่ในครั้งหน้าครับสวัสดีครับ